แกคอยดูนะวันหนึ่งฉันขึ้นเมื่อไหร่นะฉันขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยนะจะตบซ้ายตบขวาตบหน้าตบหลังสอกเข้าไอ้โบงด้วยมันเบาๆหน่อยได้โอ้ยไอ้นี่หน่อยสิว้าโอ้ยโทษครับโอ้ยครับเหรอฮะแฮกมานี่มานี่มานี่โอ้ยกระทืบเหรอแกกล้าจะกระทืบเหรอฮะเปล่าครับไม่ได้กระทืบเขาจะไหว้โอ้ยกลัวแล้วนี่คุณฉันว่าคุณหยุดสร้างกรรมกับผู้ชายคนนั้นซะยิ่งคุณทำแบบนี้ชีวิตคุณก็จะยิ่งตกต่ำลงนี่เธอเป็นใครมาแช่งฉันทำไมฉันไม่ได้แช่งคุณเกิดปีฉลูวันเสาร์ตกฟากตอน9โมงเช้าใช่ไหมรู้ได้ยังไงไม่มีอะไรที่หมอดูตาทิพย์อย่างฉันจะไม่รู้หรอกช่วงเนี้ยดวงคุณกำลังเจอกับวิบากกรรมคุณเพิ่งเจออุบัติเหตุที่ขาลูกคุณก็ยังสร้างปัญหาถึงขั้นติดคุกติดตารางหมอดูแม่นมากเลยครับคุณลินเจ็บขาตอนที่คุณแฮงไปฮ่องกงคุณมิกก็ติดคุกตอนที่เมาแล้วขับอุ้ยแม่นมากเลยอะนี่คุณหมอดูก็ทักตรงมากเลยไม่รู้จะเป็นหมอดูคนเดียวกับที่นางแมวบอกแล้วอะนั่นสิเอ๊ะแล้วฉันเจอวิบากกรรมได้ไงคะคุณหมอก็เพราะคุณชอบทุบตีสามีสามีคุณเป็นคนมีบุญวาสนายิ่งคุณทุบตีเขาก็เท่ากับสร้างกรรมให้ตัวคุณเองจริงเหรอคะปาลินครับหมอดูก็คู่กับหมอเดานะครับแล้วต้องแก้กรรมไงบ้างคะมันก็พอจะมีวิธีอยู่บ้างถ้างั้นบอกฉันมาเถอะค่ะคือแม่หมอให้ทำไงเดี๋ยวฉันทำตามหมดแล้วกันข้อหนึ่งคุณต้องพูดจาไพเราะอ่อนหวานกับสามีของคุณฮะต้องทำขนาดนั้นเลยเหรอคะแล้วคุณจะไม่ทำตามที่แม่หมอเขาบอกเหรอข้อ2คุณจะต้องปฏิบัติพัดวีสามีของคุณกราบเช้ากราบเย็นจะต้องทำตามเขาห้ามขัดใจเขาเพราะชาติที่แล้วสามีของคุณเป็นท่านเจ้าคุณส่วนคุณก็เป็นแค่ทาสในเรือนเบี้ยได้หรือแฮงเนี่ยเหรอเป็นท่านเจ้าคุณข้อ3คุณจะต้องขอขมาสามีของคุณฮะถ้าคุณทำได้ครบทั้ง3ข้อคุณก็จะหมดกรรมและคุณก็จะร่ำรวยเงินทองมีเงินเป็นร้อยล้านโหร้อยล้านเลยเหรอร้อยล้านปาลินครับฮะปาลินเชื่อจริงๆเหรอครับเชื่อไว้ก็ไม่เสียหายแล้วนี่รักเราจะอยู่ตรงนี้ข้างเคียงกันรักของฉันนั้นคือเธอรักเสมอทุกคืนวันรักเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปฉันจะให้ความรักเรา